คุณผู้ชมวันนี้ใครที่รอวงล้อหมอขวัญมาไหมมามารอแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามาพร้อมกันกับคำเตือนด้วยหมอขวัญเตือนมีราศีที่ต้องระวังหมอขวัญเม่นเวอร์ที่จะมีคนปองร้ายก็ต้องระวังเอาไว้หน่อยค่ะคุณผู้ชมหมอขวัญบอกว่าชาวราศีเมษดาวเสาร์เสียนะก็จะส่งผลเรื่องความปลอดภัยให้ระมัดระวังให้มากนะคะแนะนำไหว้ศาลหลักเมืองคุณก็จะมีบุญหนุนนำคุ้มครองดวงชะตาค่ะส่วนราศีพฤษภดาวอาทิตย์เสียคุณผู้ชมเล็งดวงชะตาด้วยเกิดความวุ่นวายใจร้อนวู่วามเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นนะคะก่อให้เกิดความทุกข์ใจแล้วก็อาจจะมีคนปองร้ายด้วยเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของโรคภูมิแพ้กำเริบค่ะชาวราศีกรกฎก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาช่วงนี้ราหูเสียไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังให้ดีเลยนะคะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องการเดินทางให้เพิ่มเติมความระมัดระวังให้มากขึ้นแนะนำไหว้หลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะส่วน3ราศีช่วงนี้โอ้ยเขายังชั่วพระราหูคุ้มครองแค้วคลาดปลอดภัยค่ะราศีมีนบอกว่าช่วงนี้นะคะลืมตาอ้าปากได้พระราหูส่งผลดีกับดวงชะตามีพลังบวกในชีวิตเกิดขึ้นความรักมั่นคงมากขึ้นเลยแนะนำไหว้พระราหูวัดศรีสะทองเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีตุลก็เหมือนกันเหนื่อยมาหลายเดือนถึงเวลาแล้วนะคะดาวศุกร์เป็นลาภะส่งผลดีกับดวงชะตาจะเกิดโชคลาภในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะแนะนำเสริมบารมีไหว้เจ้าแม่ทับทิมสะพานสังฮีก็ได้เสริมดวงในช่วงนี้ค่ะชาวราศีธนูก็เหมือนกันอุ้ยช่วงนี้โดดเด่นเลยค่ะดวงชะตาพลิกผันดาวพฤหัสบดีส่งผลดีกับดวงชะตานะคะมีเกณฑ์จะได้ออกรถคันใหม่ด้วยนะหรือว่าได้รับส่วนแบ่งกำไรหุ้นอะไรสักอย่างนึงที่เป็นรายรับเข้ามานี่แหละหมอขวัญแนะนำเตรียมทำบุญก่อนเข้าพรรษาถวายผ้าไตรจีวรค่ะส่วนวงล้อหมอขวัญที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้ อาทิตย์ที่แล้วอะเช็คดวง12ราศีแต่อาทิตย์นี้คนทวงถามวงล้อค่ะพี่บอลครับส่องดูแล้วเออโอ้ยใกล้เคียงเหมือนกันนะอุ้ยหลายตัวเออเอาสักตัวหนึ่งครับนะคะคุณผู้ชมเอาไปเป็นเลิกงามยามดีนะช่วงเวลาที่เราจะขึ้นบ้านใหม่จะทำบุญหรือว่าจะอยากได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่นะคะช่วงนี้ตัวเลขเหล่านี้มีพลังงานที่เป็นมงคลค่ะ